ที่ดีและการผ่านไปไม่หวนคืนได้เหมือนเมื่อวันวานในวันนี้มาเริ่มต้นใหม่ทำใจสดใสพร้อมด้วยบรรณิธานภูมิชีวันมุ่งมั่นอุดมการสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีขวากน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวัยแม้พายุโหมท่วมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเชกเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนดวงจันทร์ก็ไม่หวั่นไหวยังคงส่องฟ้าสว่างทำหน้าที่โชนแสงส่องทางกว่าความมืดจะเลือนลางหมดสูญสิ้นไปพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาสิ่งที่ผ่านผ่านคือกำลังใจมีความน้ำก็จะไม่ท้อจะก้าวเดินต่อกว่าโลกสวัยแม้พายุโหมท่วมแรงเพียงใดจะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทางเชกเช่นคืนนี้ฟ้าจะมืดสักเพียงไหนหมดสูญสิ้นไปหากพวกเรายังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมกายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาลืมไม่ลงคงไม่ลืมองค์ที่เจ็ดจะสำเร็จทุกอย่างบุญสร้างสรรค์หล่อทองคำเน้นย้ำความสำคัญปลื้มนิรันดร์มั่นแม่นไม่แคลนคลอนบุคคลต้นวิชาโลกล่ารับกิตติศัพท์คุณวิเศษท่านเทศสอนเปี่ยมเมตตาจุดมหาสาครช่วยดับร้อนผ่อนทุกข์ทั่วทุกคนวันที่3พฤศจิกาจะมาถึงวาระซึ่งเราพร้อมพลันกันอีกหนน้อมบูชาคุณหลวงปู่พระมงคลสาธุชนตักตวงบุญไม่ช้าพลันบุญกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งทุ่มทำจริงงานสำเร็จสมดั่งฝันรวมพลังลูกพระธรรมทุ่มทำกันตั้งจิตมั่นพร้อมฟันฝ่าไม่ช้านานญาติพี่น้องรอเราอยู่ทั้งไกลใกล้แห่งหนใดแจ้งข่าวบุญเรื่มสืบสารทอดกฐินบูชาครูปูชนียาจารย์จิตเบิกบานสมบัติเลิศเกิดทันใดพลานิสงส์อันเลิศจะเกิดผลเมื่อทุกคนทำจริงให้ยิ่งใหญ่บุญครานี้ประดุจเกราะป้องกันภัยทุกมลายไร้โศกโชคอำนวย
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีครับลูกพระธรรมหลานคุณยายหลานปู่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกและก็นักรบในกองทัพธรรมผ่านฮาร์ดคอร์โพลิสัตทุกท่านนะครับสวัสดีก็สว่างดีกับรายการสู้ต่อไปนะครับอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมวินิตพันวิริยรัตน์ลูกพระธรรมครับค่ะดิฉันสิริวันนีภูประเสริฐลูกพระธรรมค่ะดิฉันสุปานันท์ปิ่นสูลูกพระธรรมค่ะและกระผมวิทยาทองแดงลูกพระธรรมพร้อมด้วยทีมงานรายการสู้ต่อไปทุกคนครับก็อย่าลืมครับใจสู้ชูนิ้วเดียวAt last you win ในที่สุดคุณและเราก็ชนะไปด้วยกันทั้งโลกเลยครับค่ะกี่วันแล้วครับผมผ่านการสั่งสมบูรณ์อย่างเข้มข้นในช่วงเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่อง82วันค่ะ82แล้วเหลืออีกอีก6วันสุดท้ายจะออกพรรษากันแล้วค่ะนะเร็วจริงๆนะคะเร็วแต่ว่าเป็นการเร็วการสร้างบารมีของเรานะครับค่ะเพราะปีนี้โอ้ผ่านมาแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงณวันนี้285วันค่ะ285แล้วค่ะแล้วเหลืออีก21วันกฐินหลวงปู่โอ้นะก็จะเกิดขึ้นแล้วนะคะเร็วมากเร็วมากแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงกฐินหลวงปู่นะค่ะเราต้องมาปลื้มๆเรื่องเก่าๆของเราก่อนยังปลื้มไม่จบเลยนะเพิ่งผ่านมา3วันแต่ว่ามันมีเรื่องปลื้มนะแต่ต้องดูก่อนจะได้ปลื้มใช่มั้ยทบทวนก่อนนึงสักนิดนึงนะครับทบทวนเลยสักนิดนึงนะครับเพื่อเราจะได้มาปลื้มอีกครั้งนึงนะครับผมI'm not afraid to die.
สาธุต้องบอกว่ามาจากทั่วโลกครับจนคณะกรรมการจัดงานอึ้งไปเลยมากันล้นสภามาจากไหนมาจากไหนหรือว่าชาวรับแลหรือเปล่าโอ้โหนั่นสิแต่ว่าตัวจริงดังนั้นแต่กายหยาบทั้งนั้นเลยนะคะผู้มีบุญลูกหลานหลวงปู่วันนั้นไม่มีใครพลาดก็แปลว่าพวกเราที่เป็นผู้นำบุญผู้นำรถที่ไปทำหน้าที่เชิญชวนคุณพลทั้งหลายนะครับก็แปลว่าได้ไปทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับแม้แต่ตัวผู้มีบุญทั้งหลายนะครับทำเองด้วยชวนด้วยเพราะตามหลักวิชาไงทำเองด้วยต้องชวนด้วยแล้วมีทัพทวีการตับติดจัดหนาแน่นนะครับเราก็จะเห็นในภาพว่าจะมีสุวรรณิธินะที่มันมีที่มาที่ไปนะที่ถือกันนี่หล่อๆกันนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วใครที่วันนั้นได้ไปหย่อนในรางหรืออะไรต่างๆจะปลื้มมากเลยตัวหน่อยจะได้ปลื้มที่เราเคยเล่าไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะว่าเนี่ยมหาสุวรรณิธิเอาในพานก่อนอันในพานที่ตัวแทนที่ตั้งแต่หลวงพ่อต่างเนี่ยไล่ลงไปถึงผู้มีบุญนี้นะคะค่ะก็ในส่วนของพานนี้ก็มีที่มาที่ไปเนาะคือเป็นพานมหาสุวรรณิธิของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันนั้นคือเป็นของหลวงพ่อทีนี้ท่านก็ได้อธิษฐานท่านก็บอกว่าเนี่ยเขาเอามหาสุวรรณิธิมาให้หลวงพ่ออธิษฐานนะหลวงพ่อช่วงนี้ทำละเอียดปีกวิเวกเนี่ยหลวงพ่อก็มีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพึบทีเดียวเนี่ยไปหมดเลยแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีเวลาก็อยากจะเนี่ยให้หนาแน่นไปเลยวันนั้นอ่ะท่านก็บอกว่าก็ได้เอามหาสุวรรณิธิเนี่ยไปโน่นเลยอธิษฐานไปเลยอธิษฐานไปทุกวิมานสาธุตั้งแต่ชั้นล่างเลยชั้นภูมิมาเทวารุกขเทวาอากาศเทวาเนี่ยแล้วก็ไปถึงชั้นจาตุมหาราชิกาก็นาคยักษ์คนทันครุฑครุฑไปทุกวิมานเนี่ยแล้วโดยเฉพาะชั้นหนึ่งชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยเป็นประเภทอีกความเชื่อหนึ่งที่แม้เขาจะไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาแต่เขาก็แสดงอาการยินดีเริงร่าเลยใช่ไหมใช่คือเขาก็ทำแบบของเขาไงคือเห็นรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาโมทนาไม่เป็นไม่เป็นแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นประเภทชาวพุทธเนี่ยโอ้ยสาธุเขาถืออนุโมทนาสาธุการทุกวิมานทุกวิมานเลยใช่ค่ะจนกระทั่งจาตุมหาราชิกาดาวดึงไล่ไปทุกชั้นเลยนี่ฝันไม่ฝันนะไปหมดเลยอธิษฐานแล้วก็อนุโมทนาบุญทั้งหมดซ้อนมาหนาแน่นสาธุแล้วทีนี้ก็มาถึงวันงานนี้วันงานนี่วันงานที่เราเห็นพระเดชคุณหลวงพ่อตะมอบให้พระมหาเถระจนกระทั่งถึงผู้มีบุญที่เป็นตัวแทนของพวกเรานี่นะคะก็ถือต่อกันอู้ปื้มหมดเลยนะคะโอ้เห็นแล้วปื้มแต่ละท่านบอกอู้แบบว่าดีใจมากเลยได้ไปยืนตรงนั้นเป็นตัวแทนของลูกหลานหลวงปู่เนี่ยปื้มจริงๆบางท่านบอกน้ำตาไหลแค่พูดยังปื้มแล้วพระเดชคุณหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยวันหล่อหลวงปู่เนี่ยนะใครที่ได้เป็นตัวแทนอัญเชิญผ่านมหาสุวรรณิธิของหลวงพ่อครับผมแค่เราก็สังเกตดูว่าอู้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเนาะส่งจะต่อๆกันเนี่ยท่านบอกแค่วินาทีเดียวสิ่งนี้เนี่ยเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าเราจะนำไปหล่อหลวงปู่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเทวดาเนี่ยเขาไม่มีกายหยาบอันนั้นน่ะสิเขาก็มากันพึบเลยนะได้แต่ประนมมืออนุโมทนาสาธุการเต็มไปหมดเลยแต่กายหยาบคือพวกเรานี่นะคะแล้วก็สาธุไปด้วยที่เป็นลูกหลานหลวงปู่เนี่ยครับผมเราก็ได้ถือไงนี่มันสำคัญตรงนี้คือในส่วนพวกเราเนี่ยก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยได้อัญเชิญของละเอียดครับผมถือว่าเป็นของละเอียดนะที่ส่งต่อๆกันไปแล้วหลวงพ่อบอกว่าการที่หล่อของหยาบเนี่ยมีแค่กายมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกวินาทีที่ส่งต่อๆกันไปเนี่ย มีความสำคัญมากถือจบปุ๊บรวยปั๊บไปหลายชาติเลยสาธุว่าผังสำเร็จเนี่ยทำไว้แบบนั้นนะคะครับผมท่านบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนตั้งกายหยุดนิ่งทีเนี่ยพรึบนับล้านกายเนี่ยสาธุข้างในเวลาทำละเอียดไปนะมันเร็วแรงแบบนั้นเลยครับผมแค่ต่อกันเหมือนจะแป๊บเดียวนะแล้วถึงผมนะผมก็อีกดวงนึงเหมือนกันนะอ้าวก็ต้องหัวเชื้อมันเป็นหัวเชื้อในพานเป็นหัวเชื้อพอเสร็จเนี่ยท่านก็โอ้โหพรึบไปหมดทั้งสภาเลยที่พวกเราถือไปอะไรต่างๆเนี่ยไปหย่อนเนี่ย
ทั้งหมดเลยถึงกันหมดเลยสาธุเนี่ยถึงบอกว่าวันนั้นเนี่ยโอ้โหบุญเน็ตเลยเนี่ยเราต้องรักษาใจของเราให้ใสๆจนถึงวันกฐินถึงวันไม่ใช่7วันนะคะไม่ใช่7วันเราต้องถึงวันกฐินต้องถึงวันกฐินเลยเพราะว่ามันต่อเนื่องพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ยังคุมอยู่เพราะว่าเป็นกฐินหลวงปู่มันแปลว่าใครที่ยังไม่เต็มกองหรือว่ายังไม่อิ่มก็เติมได้อีกเอาบางคนเข้าใจอย่างนี้ว่าอู้หล่อเสร็จแล้วไม่ต้องทำแล้วไม่ใช่จบแล้วไม่จบไม่เพราะว่าบุญเรายังไม่เต็มที่ต้องถึงวันกฐินนั่นแหละครับเพราะเราจะต้องมีการเข้าขบวนอัญเชิญผ้าไตรนี่นะคะอัญเชิญผ้าไตรค่ะดังชาตวันขบวนผ้าไตรเพื่อเราจะได้ตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่แล้ววันนั้นเนี่ยเอ๊ก็แววแววด้วยนะแววแววว่าก็หลายคนรอคอยใช่ไหมคะบอกว่าเอ๊ะถามมาว่าพระเถรพระคุณหลวงพ่อจะลงไหมนั่นนะสิออกพรรษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออเนาะท่านก็ฝากมาบอกว่าก็ไปบอกเขานะตอนเนี้ย 99.99 ครึ่งสาธุมาแล้วอีกครึ่งนึงเนี่ยดูสังขารหลวงพ่อนิดนึงแล้วจริงๆผมรู้มาว่าวันนั้นท่านจะมานะวันรออ่ะใช่ก็พอหลังจากที่พวกเราก็รถติดเลยเตรียมของรถออกไปเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจริงๆท่านตั้งใจมานะครับผมวันนั้นเนี่ยเตรียมตัวว่าจะออกมามารอนี่เนาะเพราะว่าท่านทราบว่าลูกๆมากันเยอะมากเลยบอกว่าเนี่ยมากันล้นสภาจะแตกเลยนะคะครับท่านบอกโม้หรือเปล่าเรื่องจริงงานนี้โม้ไม่ได้มากันเต็มไปหมดเลยค่ะหนูยังงงเลยเอ้ยทำไมมาจากไหนกันเต็มไปหมดหลวงพ่อก็ปลื้มมากเลยแล้วก็เนี่ยพอประเวลาประมาณ2 ทุ่มครับท่านก็นั่งรถออกมาแล้วก็ทำไมเห็นกระตาจริงไม่ระหว่างถนนเนี่ยนั่งรถแล้วเอ๊ะทำไมรถมันยังเยอะมากเลยนะก็นั่นแหละกระตาเลยว่ารถยังติดอยู่บอกเนี่ยค่ะตั้งแต่ 4:30 นนะคะจน2 ทุ่มเนี่ยค่ะยังไม่เลิกติดเลยนะคะ เขาก็ทยอยออกไปท่านก็บอกโอ้รถเยอะเนาะมาเสร็จก็นั่งรถมาในสภาเนี่ยค่ะถ้าตอนแรกท่านกะจะมาดูที่แท่นที่อะไรเนาะท่านบอกโอ้ทำไมคนยังเต็มสภาไปหมดเลยอ่ะทำไมเขายังไม่กลับกันล่ะก็คงจะกลับไม่ได้นะคะรอรถตัวออกก่อนใช่ทีนี้ก็คงจะเป็นประเภทรถบัสจากจังหวัดท่านก็วนดูด้วยความปลื้มนะคะท่านก็บอกว่าโอ้เนี่ยหลวงพ่อเสียดายมากเลยนะเพราะว่าวันนี้จริงๆเนี่ยหลวงพ่อตั้งใจมากเลยหลวงพ่ออยากจะออกมาอนุโมทนาบุญกับลูกๆตั้งใจจะออกมาแต่ว่าเนี่ยสังขารหลวงพ่อไม่ไหวครับผมก็ตอนที่หลวงพ่อนั่งรถมา2 ทุ่มเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าหลวงพ่อยังสะท้านอยู่เลยมันแบบภูมิต้านทานหลวงพ่อไม่ดีอะค่ะท่านบอกว่าเจอความร้อนก็ไม่ได้เจอแอร์ก็ไม่ได้ลมก็ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเลยจริงๆหลวงพ่อตั้งใจว่าวันนี้อยากจะออกมามากเพราะว่าเป็นวันสำคัญหล่อหลวงปู่ครับผมทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยพอสังขารไม่ไหวหลวงพ่อก็สู้ไม่ไหวคือใจเนี่ยใจมันสู้แต่สังขารเนี่ยมันไม่ไหวครับผมก็เลยต้องนั่งอยู่ข้างในคุมบุญละเอียดให้เราแต่หลวงพ่อก็คุมบุญพิเศษให้ลูกๆทุกคนเนี่ยที่มาในวันนั้นทั้งอยู่หน้า DMC แล้วก็อยู่ในสภาธรรมกายสากลให้ได้บุญแบบไม่ตกหล่นเลยได้บุญแบบเน็ตๆไม่มีหกหล่นแล้วท่านก็บอกว่าในส่วนของหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยในเมื่อเราตั้งใจมาหล่อท่านเนี่ยท่านคุมแบบจีแบบเร็วแรงเลยอ่ะให้ลูกหลานท่านทุกๆคนเนี่ยตามหลักวิชาของท่านครับผมคุมแบบตามหลักวิชาของท่านท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อนี่แบบโอ้โหปลื้มมากเลยเนี่ยก็ตั้งใจว่าอยากจะมาดูก็ได้เห็นอยู่แค่ในสภาตอน2 ทุ่มนี่นะคะครับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านก็เชื่อว่าแรงนะเพราะว่าพอเสร็จงานยังไม่ทันไรเมธเสกกำลังโอ้เจออนุภาพแล้วย้อนสุวรรณนิธิเสร็จอธิษฐานปุ๊บก็โทรมาเลยซื้อลิขสิทธิ์ที่ตัวเองทำไว้นี่180,000 บาททันทีสาธุงานเข้าเลยงานเข้าเลยคืออธิษฐานปั๊บโทรมาเลยโอ้โหตอนที่บุญส่งผลทันทีทันทีเลยนะนี่ส่งมาเลยนะครับนั่นคือที่เรารู้ที่เราเห็นแต่ที่เราไม่รู้ไม่เห็นนี่อย่างที่ว่านั่นแหละครับดังนั้นจงรักษาแล้วก็นะใครที่ไต่ไต่มามันจะถึงโกรธอะไรนี่เนาะไอ้มันถึงโกรธนะใช่ต้องไปให้ถึงนะ2โกรธก็ได้ถึงเป้าหมายผมขอวิ่งไป2โกรธก็แล้วครับสาธุแล้วโกรธนึงแล้วใช่มั้ยโกรธนึงแล้วไม่ใช่โกรธนะโกรธโกรธนะ10
โกรธนั่นคือ10นะ10 10นะเราวิ่งไปเลยเราก็จะต้องยังไม่หมดเวลายังระฆังยังไม่หมดยกยังไม่เก่งต้องเดินนะครับแล้วก็ต้องวิ่งแล้วก็ทําเต็มที่และอย่างที่บอกนะครับงานนี้ไม่ได้มาเฉพาะในเมืองไทยนะต่างประเทศทั่วโลกมากันบางคนนี่หมอถอดเฟือกให้ฉันหน่อยโอ้ขนาดใจเลยนะคะฉันจะไปเมืองไทยไปรอแต่หมอไม่เอาฉันจะเอาออกเองยุ่งแล้วแล้วมาจริงนะหัวใจสุดยอดจริงๆแหละสุดยอดสุดยอดวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องราวของพี่น้องในต่างแดนที่เป็นนักสร้างบารมีตามติดตามหลวงปู่นะครับวันนี้มาทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปทบทวนบุญของเรากันอีกครั้งนึงครับผมก็ขอให้เราได้ปลื้มบุญที่เพิ่งผ่านมานะครับบุญใหญ่นี้จะไปดึงบุญเก่าๆนะครับมาเชื่อมกันแล้วก็เติมบุญใหม่อานุภาพที่เราจะปรารถนานะครับก็จะสำเร็จได้อย่างโดยง่ายนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้นะครับขอให้พวกเรามีใจเป็นหนึ่งเดียวกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทุกสิ่งสำเร็จได้
ดังใจหวังครับผมครับ129ปีพระเดชพระหลวงปู่เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับลูกหลานหลวงปู่ได้มาเชื่อมสายบุญเชื่อมสายสมบัติกับพระเดชพระหลวงปู่กันทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เป็นตัวแทนจากวัดพระธรรมกายประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านแรกเข้าวัดเมื่อปีพุทธศักราช2538นะครับตัวแทนจากวัดพระธรรมกายโตชิงิขอเชิญทุกท่านพบกับกัลยาณมิตรอัมพรทิพมาตาครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับเข้าวัดตั้งแต่ปี2538เช่นเดียวกันนะครับขอเชิญพบกับกัลยาณมิตรทิพตาติดอินครับสวัสดีครับท่านที่3นะครับเข้าวัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2548นะครับจากวัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับและท่านที่4นะครับเข้าวัดพุทธศักราช2541นะครับจากวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นพบกับกัลยาณมิตรวันสิดาการชกรครับสาธุนะครับนั่นก็ทั้ง4ท่านทักทายพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเชิญครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสัมมาเนนทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับก็มีผู้นำบุญอัมพรทิพมาตาผู้นำบุญทิพตาติดอินผู้นำบุญวันสิดากาศธัญกรและก็ผู้นำบุญอุทัยอาระอินะครับสี่ท่านนี้เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นนะครับบอกญี่ปุ่นงานนี้เฉพาะงานนี้ครับก็ร่วมร้อยมาร่วมร้อยเลยเฉพาะงานนี้หลวงปู่นี่บอกว่าตั้งประมาณไม่ต่ำกว่า30กองนะสาธุค่ะแต่ว่าเราจะเอาทั้งร้อยมานั่งคุยมันก็คงไม่ทันนะตัวแทนจากโตชิงิโตชิงิก่อนเลยนะครับแต่ว่าคือตัวแทนคือจริงๆคนไทยทั้งนั้นแหละนะครับแต่ไปอยู่ที่นู่นไปสร้างบารมีที่นู่นนะครับต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับนี่ตัวแทนโทชิกินะครับต้องบอกว่ามีพระลูกชายใช่ค่ะมาเป็นพระลูกชายเนาะใช่ค่ะเป็นพระลูกชายซึ่งต้องบอกว่าท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เลยใช่ค่ะแต่จริงๆคุณแม่นี่เข้ามานานแล้วนะใช่ค่ะเข้ามาตั้งแต่38 38ใช่ค่ะตอนนั้นใครชวนมาครับมาน้องชายเป็นกัลยาณมิตรให้ค่ะน้องชายก่อนเลยครับใช่ค่ะเป็นไงครับมาตอนนั้นก็ตอนนั้นมาก็แบบที่จริงตั้งใจอยากจะมานานแล้วค่ะแต่ไม่มีผู้นำบุญมาแต่ทำไมตั้งใจครับทำไมทราบข่าวอะไรมาก่อนก็คือตอนนั้นนี่จะมีออกรายการทีวีที่ตั้งแต่ปี27ค่ะปี27ใช่ค่ะได้ดูทีวีใช่ได้ดูทีวีเห็นหลวงพ่อกับหลวงคุณครูแม่ใหญ่กับคุณครูแม่เล็กอะค่ะเห็นสองรูปเลยในทีวีแต่สง่ามากเหรอค่ะสง่ามากแบบโอ้แบบเหมือนคนเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเห็นแล้วคุ้นเคยเลยใช่ค่ะตอนนั้นไม่รู้จักเพิ่งเห็นในทีวีนั่นแหละใช่แถมไปนอนฝันเลยหรือไงก็ตอนนั้นแบบไม่ได้นอนฝันแต่ก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เราแต่อยากไปมากเลยแต่เราคงไม่มีบุญวาสนาเนาะก็เราเป็นคนจนอะแปลว่าได้ข่าวมาอีกดิใช่ค่ะเขาบอกว่าวัดนี่เป็นวัดรวยจ้ะนานคนรวยเท่านั้นค่ะคนจนไม่มีสิทธิ์ในทำนองนั้นนะคะคนจนก็ได้ข่าวแบบนี้เหมือนกันเหรอใช่ก็เลยคิดว่ารอชาติหน้าแล้วกันรอชาติหน้าเลยคิดว่าเดี๋ยวชาติหน้าเนาะใช่แต่ขอให้รวยก่อนใช่แต่ชาติหน้ามันยากนะคะที่จะเกิดมาได้อีกแต่ก็มันทำให้คิดอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นก็อยากคืออยากจะปฏิบัติธรรมอะค่ะเหรอคืออยากจะไปหาผู้ที่สอนธรรมะเรากะว่ากะทิ้งลูกเลยค่ะกะจะไปบวชเลยเหรอค่ะอยากบวชเลยแต่เป็นผู้หญิงบวชไม่ได้กะเข้าป่าเลยเข้าป่าเลยกะน่าเห็นครั้งแรกในจอทีวีนะความรู้สึกอยากจะเข้าป่าเลยเข้าป่าเลยปฏิบัติธรรมเลยโอ้โหฝังนานแน่นมากเลยนะเนี่ยแล้วก็คิดอย่างนั้นจนนอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับเป็น10วันอ๋อไม่ได้ฝันอะไรคือนอนไม่หลับเป็น10วันเลยนอนไม่หลับเลยคือใจนี่จะอยากบวชอย่างเดียวอยากบวชอยากบวชแต่ลูกก็ยังมีอะไรก็ยังมีก็ยังเล็กก็เลยก็ได้แค่ความคิดแค่นอนไม่หลับแค่นั้นเองใช่ค่ะจนน้องชายมาชวนจนพอตอนหลังก็มาเจอน้องชายพามาก็ดีใจมากเลยแล้วบอลถึงได้เป็นไงบ้างแต่ตอนนั้นก็มาก็ยังทำบุญไม่เยอะนะคะน้องชายบอกว่าไปเอาใบโมบายค่ะแล้วก็เอาใบโมบายก็ไปบอกเพื่อนแถวๆบ้านนอกรู้สึกจะได้ปัจจัยป
ประมาณ 3,000 โอนเข้าบัญชีหลวงพ่อตาตะเอาสาธุกันนะไม่เข้าใจนะยังไปชวนคนทำบุญได้เลยแล้วพอมาเห็นภาพนี่จริงๆเราเป็นภาพวันที่เรามาครั้งแรกนี่ตอนปี38นี่เราบอกว่าคนเริ่มเยอะเลยนะค่ะคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเริ่มเยอะแล้วแล้วเราเคยได้ฟังคุณตาใช่ไหมพูดให้ฟังตอนเล็กใช่ค่ะคุณตาพูดยังไงครับอันนี้ฝังใจมากเลยค่ะฝังใจจำแม่นเลยนะฝังใจจำแม่นเลยคือตาบอกว่าช่วงที่ปี2500ของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะกึ่งพุทธกาลพูดง่ายๆใช่ค่ะคือจะมีผู้มีบุญลงมาเกิดคือหมายถึงว่าพระศาสนามันก็จะเลี่ยวเนาะใช่ค่ะคือจะห่างคนจะห่างพระศาสนามากเลยแต่ว่าพอผ่านกึ่งพุทธกาลจะมีค่ะก็คือจะมีคนมีบุญลงมาเกิดนะท่านบอกมีบุญมากท่านบอกอย่างนั้นนะคะท่านบอกว่าท่านคงไม่มีวาสนาได้เจอล้านๆ น่าจะมีบุญอยู่นะเป็นบุญอยู่นะใช่ท่านบอกว่าลงมากันกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ด้วยนะค่ะกลุ่มใหญ่มาจากดุสิตบุรีท่านบอกนะก็ยังสงสัยว่าตารู้ได้ยังไงตารู้ไงเนาะใช่ตารู้ได้ยังไงตาเป็นคนบ้านนอกนั่นเนาะแต่ตาเป็นคนปฏิบัติใช่ค่ะปฏิบัติแปลว่าสิ่งนี้ตาก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติมาเลยเล่าให้เราฟังเราเลยจำไว้ใช่จำไว้แล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าจะขยายศาสนาของเราจะเผยแพร่ศาสนาไปทั่วโลกเลยโอ้โหตอนนั้นสงสัยไหมสงสัยค่ะคือบอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าท่านยังไปไม่ทั่วโลกมาได้ใช่แต่นี่คิดแบบคนบ้านนอกนะเป็นคนบ้านนอกคนบุญคนมีบุญคนเนี้ยเป็นใครทำไมสามารถที่จะไปทั่วโลกเลยเหรอเออเนาะตาพูดผิดหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะนี่ความรู้สึกของเราใช่ครับแต่พอตอนหลังเนี่ยปูมันใช่เลยค่ะใช่เลยเกี่ยวว่าก็เราก็รู้ว่าทำงานร่วมกันใช่ทำงานร่วมกันท่านมาค้นในเราแล้วเราก็มาเชื่อมอย่างที่เราได้เรียนรู้พอมาเจอเลยหายสงสัยหายสงสัยค่ะแต่ว่าก็ยังทำบุญไม่เป็นนะทำบุญไม่เป็นทำยังไม่ใกล้ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ตัดตรงนั้นไม่ค่อยได้ค่ะคือยังจะมันจะมีเสียดายมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันยังสองจิตสองใจเหมือนมันยังเถียงกันอยู่ยังเถียงกันอยู่เหรอใช่ใช่พอดีพระลูกชายบอกว่าโยมแม่ต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนถึงพระลูกชายนี่เราบอกว่าก็เริ่มเอาลูกมาค่ะนี่คนนี้ก็เริ่มมาใช่มาตอนไหนจำได้ไหมแต่พระลูกชายนี่คือท่านบอกว่าท่านจะบวชแต่คือความตั้งใจนะคะตั้งใจว่าถ้ามีลูกชายคนนึงก็บวชเลยก็จะพูดคำว่าบวชตลอดเนอะถ้ามีลูกชายจะบวชตลอดคือจะพูดอย่างนี้ตั้งแต่เขายังไม่เกิดนะคะยังไม่เกิดถ้ามีลูกชายจะให้บวชตลอดใช่ใช่ค่ะเพราะเราบวชไม่ได้ใช่ก็จะคิดอย่างนี้เราอยู่วันนึงเขาก็บอกว่าแม่จะไปบวชนะเขาบอกก็เห็นก่อนหน้านี้อธิษฐานก่อนหรือเปล่าก็ตั้งจิตตั้งจิตค่ะว่าจะต้องบวชแต่ก็ไม่เคยทวงท่านนะคะว่าท่านต้องบวชให้นะไม่เคยทวงแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านก็มาพูดของท่านเองว่าท่านจะบวชค่ะท่านจะบวชก็ถามว่าตอนนั้นเห็นแอนตี้วัดพระธรรมกายอยู่ก็เลยบอกว่าบวชวัดไหนอ่ะวัดไหนก็กล่าวว่าคงไม่ใช่วัดพระธรรมกายนะได้ยินความคงจะได้ยินแบบนั้นท่านก็บอกว่าก็วัดธรรมกายนั่นแหละบางเราก็แอบดีใจอะค่ะแอบดีใจใช่แอบดีใจแล้วก็ท่านบอกว่าจะบวชแค่พักรู้ร้อนนะแม่อะไรเงี้ยพอที่นี้พอบวชแล้วก็ท่านก็ไม่สึกบวชแล้วประทับใจใช่ค่ะเลยต่อวีซ่ายาวมาถึงปัจจุบันปัจจุบันเป็นเจ้าวาดอยู่ที่ตัวชิงหยีค่ะโอ้สาธุกี่ปีแล้วก็ตั้งแต่บวชก็ตั้งแต่บวช13ปีโอ้สาธุบอกจะบวชแค่พักรู้ร้อนมาฤดูร้อนมาคนนี้มั่งคนนี้มั่งลูกสาวมาตอนไหนพอจำได้ไหมเข้าวัดตอนไหนยังไงพอจำความได้ไหมคุณแม่ก็ฉุดกระชากลากถูมาตั้งแต่ปี38นะคะก็รู้จักความตอนนั้นอายุเท่าไหร่อายุประมาณ10กว่า10กว่า18 19ค่ะอ๋อวัยรุ่นเลยใช่ไหมปีหนึ่งก็วัยรุ่นอะเนาะวัยรุ่นค่ะตอนนั้นคิดยังไงต้องบอกแม่ต้องพยายามดึงก็ประมาณว่าไม่ค่อยเข้าใจวัดเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะฟังเขาพูดเรารู้ยังไงฟังเขาแบบข่าวโจมตีมากแล้วตัวเราก็ยังไม่ได้มาสัมผัสเองเนี่ยค่ะก็ฟังข่าวเหมือนคนทั่วไปฟังข่าวใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้จักวิเคราะห์ข่าวอะไรเงี้ยค่ะเชื่อความข้างเดียวแต่พอเข้ามาเริ่มเข้ามาก็คือ
คุณแม่เข้ามามีความสุขเราก็ไม่ห้ามอะค่ะนะคือเราแม่มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยครับเพราะเราให้อะไรท่านมากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะขอให้ท่านมีความสุขเราก็สุขด้วยอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งพระน้องชายมาเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวเราก็เลยว่ายังไงก็ว่าตามกันเลยต้องมาแล้วเลยต้องมาเลยค่ะตอนแรกมาได้ศึกษาจริงจริงใช่ค่ะความรู้สึกเราเป็นไงพอได้ศึกษาจริงจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่เข้ามาวัดเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามันมีค่าใช้จ่ายหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแค่คนเข้าห้องน้ำคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายในการค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะข่าวตอนนั้นบอกว่าท่านเจ้าวาดโกงเงินวัดโกงเงินสาธุชนใช่ใช่ค่ะแต่พอเรามาเห็นจริงโอ้โหโอ้โหท่านให้อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะวัดมีแต่จ่ายอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะคนที่รวยไม่ใช่ท่านค่ะเป็นพวกเรามากสาธุให้ลูกรวยให้ลูกรวยค่ะได้สั่งสมบุญได้สั่งสมบุญใช่ค่ะสร้างบารมีก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแม้แต่ตัวเล็กๆเนาะตัวเล็กๆลูกสาวที่บ้าน2คนนะคะน้องปารุกับน้องเรวตีก็เป็นไงก็ค่ะนั่งสมาธิได้1ชั่วโมงค่ะคนละ1ชั่วโมงคนละ1ชั่วโมงเลยนะตัวเล็กๆค่ะอายุเท่าไหร่2ขวบกับ2ขวบนั่งเป็นชั่วโมงนั่งเป็นชั่วโมงค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นชั่วโมงใช่ค่ะมีพี่เลี้ยงที่ดีมีบุญมากอ๋อพี่เลี้ยงดีเลี้ยงดีด้วยค่ะจะนั่งทุกวันเลยค่ะวันละ1ชั่วโมงโอ้พ่อก็จะคอยควบคุมด้วยอย่างเงี้ยคือเค้าจะรักหลวงปู่รักหลวงพ่อมากอย่างเงี้ยร้องเพลงรักหลวงปู่หลายๆกองย้ำคุณแม่กับคุณยายว่าหลายๆกองนะก่อนจะมาถึงหลายๆกองเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนนะครับไปที่ผู้นำบุญวันสิดาครับเนาะวันสิดาบอกว่ามาปี41เนาะมายังไงครับตอนนั้นไปอยู่ที่บริษัทอยุธยาจะเห็นใบปลิวของคุณยายค่ะครับบอกว่าคุณยายปลาลูกระเบิดปลาลูกระเบิดชอบมากเลยเนาะอยากมาเห็นมากเลยครับผมก็เลยพอวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยตะเวนนั่งรถถามเข้ามาเรื่อยๆครับผมแล้วเขาบอกค่ะก็ให้ไปใส่ชุดขาวแล้วก็รออยู่ที่ฟุตบาทสิคะครับผมก็ไปยืนรอเขาก็รับมาด้วยเอารับมาด้วยรับมาด้วยค่ะพอมาถึงหน้าสภาอุ้ยวัดอะไรมันทำให้ใหญ่จังเลยอ่ะน้ำตาไหลโดนน้ำตาไหลพักมาครับผมแล้วพอมาเห็นเขารอองค์พระประจำตัวอ๋ออุ้ยตาอยากรออยากรอเหมือนกันอยากรอแต่มีเงินมาแค่ 3,000 เนี่ยรอได้ไหมเขาบอกได้แล้วก็โอนมาสะสมไหมสะสมทำอยู่นั้นเลยปื้มมากโอ้สาธุตั้งแต่นั้นก็สะสมไปองค์นึงก่อนแต่ทำไปทำมาได้กี่องค์เป็น100กว่าเกือบ200แล้วค่ะต้องเริ่มจากหนึ่งก่อนโอ้ขนาดนั้นเลยนะและจนเราต้องไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วไปเจอกันหมู่คณะยังไงต่อครับตอนนั้นไปเจอตอนปี47ค่ะครับผมไปทำบุญสงกรานต์เพื่อนบอกว่ามีวัดนะเราก็ไม่รู้วัดนางธรรมกายหรอกค่ะครับผมพอไปแล้วก็อ๋อเป็นวัดธรรมกายนี่เราเคยมีองค์พระอ๋อค่ะตอนนั้นก็นั้นเป็นโตเกียวหรือที่ไหนครับตอนที่ไปที่นางาโน่เลยค่ะนางาโน่เลยนะครับเขาเพิ่งเข้าไปปีแรกค่ะเขาเพิ่งเข้าไปอยู่ปีแรกที่ครั้งแรกเราก็จะไปเช่าบ้านอยู่ก่อนครับผมพอไปเจอก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้ไปพอปี48เขาย้ายไปที่ศูนย์ปัจจุบันเนี่ยค่ะครับผมก็เลยตั้งแต่48ก็เข้มข้นมาตลอดจ้าทุกบุญเลยทีนี้ทุกบุญเลยค่ะไม่ตกสักที่นู่นด้วยที่นี่ด้วยค่ะที่นี่ได้มาปีนึงกี่ครั้งวัดใหญ่จะมาเต็มที่มาตั้งแต่ปี51มาหล่อหลวงปู่เลยค่ะมาหล่อหลวงปู่เลยโอ้สาธุอันนี้ก็ได้มาหล่อตอนนั้นได้กี่บาทจำได้ไหมครับองค์ที่ได้เอ็มนั่งเลยโอ้สาเอ็มนั่งเลยค่ะปื้มสุดๆปื้มเนาะอยากเป็นอะไรที่ว่าอยากทำมากเลยที่เป็นหลวงปู่ค่ะครับผมคือครั้งนี้ก็เหมือนกันองค์ที่เจ็ดเนี่ยคือความรู้สึกมีความรู้สึกว่าอยากจะทำปัจจัยเยอะๆไม่อยากจะมาเพราะว่าถ้ามามันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะใช่ใช่ตอนคิดยังไงครับกับองค์นี้ตอนแรกพอรู้ว่าจะหล่อหลวงปู่อีกองค์นึงใช่ไหมคะองค์ที่เจ็ดนี้พอรู้ปุ๊บพอวันพุชาเข้าพระก็ออกไปเลยค่ะหนึ่งกองเอสนะคะหนึ่งเอสก่อนหนึ่งเอสก่อนค่ะเปิดกองห้าบาทก่อนแล้วค่ะพอเสร็จก็ที่ฐานขอทุกเดือนนะคะหลวงปู่หลวงปู่เจ้าค่ะลูกอยากรอหลวงปู่มากเลยองค์สุดท้ายขอทุกเดือนเลยนะคะเดือนละเอสเหรอเดือนละเอสโอ้สาตอนนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นอันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ค้าขายค่ะ
เป็นพวกเสื้อผ้าสมัยรูปเป็นเสื้อผ้าบูติกอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะพออธิษฐานเลยเป็นไงครับอธิษฐานของเราขายดีขายดีด้วยขายดีตอนนี้เลิกไปหลายเจ้าแล้วค่ะหมายถึงว่าคนอื่นก็เลิกขายเลิกไปเลยค่ะเพราะว่าเราขายดีของเราขายดีแปลว่าเศรษฐกิจมันก็มีปัญหาค่ะแต่เราขายดีค่ะของจะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นก็ขายแล้วก็คนไทยด้วยกันก็ขายแต่เลิกไปหลายเจ้าก็จะเหลือเจ้าสองเจ้าอะสองเจ้าเราขายดีจะกินไงไม่รู้อะขายดีขอเดือนละเอ็ดเดือนละเอ็ดได้ทุกเดือนอาสาดูแล้วก็ที่ศูนย์นี่จะไม่ตกสักบุญเลยค่ะที่ทานหลวงปู่บอกว่าลูกขอทุกบุญนะคะขอเป็นเจ้าภาพทุกบุญเลยค่ะทีนี้ที่บอกว่าคืออยากจะทำเยอะๆเพราะทำมานมันค่าเครื่องค่าใช้จ่ายใช่ค่ะแล้วยังไงจึงได้มาล่ะครับพระลูกชายบอกว่าอ๋อมีพระลูกชายนะโยมแม่โยมแม่มาให้ได้นะ อยากให้โยมแม่มาให้ได้ก็เลยครับมาก็มาสาธุมาแล้วปลื้มมากเลยค่ะครับแบบเป็นไงครับบรรยากาศวันหล่อความรู้สึกของเราเป็นไงบอกให้นั่งใกล้แท่นด้วยนั่งใกล้แท่นเลยค่ะปลื้มค่ะแบบคือเห็นทั้งสาธุชนก็เยอะใช่ไหมคะครับผมคือปลื้มค่ะเพราะเห็นเป็นหล่อหลวงปู่เนี่ยดีใจค่ะนั่งน้ำตาไหลตลอดเลยโอ้สาธุแล้วได้กี่เอสแล้วตอนนี้ได้4เดือนได้4เอสแล้วค่ะสาธุของนางอโนใช่ไหมครับรวมได้เท่าไหร่ของนางอโนนี่ประมาณกี่กอง5กองได้โอ้สาธุไม่ธรรมดานะขอบอกไม่ธรรมดาเลยแต่ตอนนี้ก็ตั้งเป้าว่าถึงกฐินยังมีเวลาใช่ค่ะยังถึงกฐินใจนี้ไปถึงไหนครับตั้งเป้าไว้ทั้งเป้าไว้เป็นกองอะค่ะเราเคยทำกองได้เนาะใช่ค่ะเคยนี่อธิษฐานอะไรวะหรือเปล่าอธิษฐานก็อธิษฐานว่าจะขายตึก6ชั้นนะคะบ้านนี้ไม่ได้อยู่หรอก็ไม่ค่อยได้อยู่เพราะจะอยู่แต่ต่างประเทศมีน้องสาวอยู่คนเดียว6ชั้น2คูหานี่มันใหญ่มากเนาะก็อยากจะขายแล้วจะมาถวายหลวงพ่อสัก 5M สาธุขอให้สำเร็จประจักษ์จันทร์คือบ้านอยู่บางใครนะเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราอยู่ญี่ปุ่นแล้วเอาเป็นบุญดีกว่าใช่ค่ะที่เราต้องถามเมื่อเดียวก็จะเอาอีกแล้วขายอีกแล้วขายอีกแล้วไม่ใช่ค่ะอยากมาช่วยงานหลวงพ่อค่ะอยากมาช่วยงานหลวงพ่อมาเดี๋ยวก็จะตกใจเอามาวัดนี้ต้องขายหมดเลยไม่ใช่นะครับอยู่ญี่ปุ่นแต่บ้านอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มาเปลี่ยนเป็นบุญค่ะโอ้สาธุขอให้สำเร็จเลยไปพูดนำบุญอุทัยมากนะครับวัดธรรมกายโตเกียวโตเกียวครับจับใหม่เลยครับโตเกียวแต่ว่าอยู่บอกว่าอยู่ใกล้อะไรครับไซตามะครับไซตามะค่ะนั่นเจอวัดก่อนหรือว่าไปเจอที่นู่นก่อนยังไม่เจอยังไม่เจออะไรเลยค่ะ มีผู้นำบุญเข้ามาไอติดจานเราทำค่ะเหรอค่ะตอนอยู่ญี่ปุ่นไอไม่อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะอยู่ญี่ปุ่นนะค่ะก็มาชวนติดจานค่ะเอ้าอยู่ๆมาชวนติดจานก็รู้จักกันหรือยังไงครับผมเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งเขารู้จักเลยครับเขาก็ถามบอกว่ามีเพื่อนคนไทยแถวนี้ไหมเขาก็เลยพามาแนะนำให้เราครับแนะนำเราพอเราได้ยินปั๊บก็พอรู้ว่ามีจานดาวทำของประเทศไทยก็ติดเลยเอาเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ดูหรือยังไงครับไม่มีอะไรค่ะอะไรครับที่นั่นเลยแล้วก็ไม่มีเคยมีพระมาด้วยนั่นน่ะสิช่องนี้มีพระเอาแล้วก็อยากจะเห็นพระด้วยก็พออยู่นู่นก็ไม่ค่อยเห็นพระอ่ะเนาะค่ะไม่มีไม่เคยทำบุญที่โอ้จริงอยู่เมืองไทยนี่ทำบุญประจำค่ะมาอยู่นู่นพระไม่มีให้ทำบุญค่ะแต่ทำของญี่ปุ่นอ๋อครับผมเอาละได้จานมาพอดูจานปั๊บเป็นไงดูทุกวันติดจานติดใจแล้วจ้องเดียวเลยไม่ไปไหนนั่งดูจานอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนนั่งประทับใจอะไรเมื่อพอเราดูจานเราได้ความรู้อะไรมั่งตอนนั้นสอนดีค่ะไอ้ไอ้พระไอ้อาจารย์หลวงพ่อครับผมสอนดีค่ะดีมากเลยเพราะว่าไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนค่ะก็เลยเริ่มมาที่ศูนย์ค่ะเพราะว่ามีน้องเขาบอกว่าวัดโตเกียวมีอ้าวที่โตเกียวมีวัดเนาะก็เลยไปโตเกียวครับผมไกลไหมครับจากไซตามะไกลค่ะโอ้กี่ชั่วโมงต้องตื่นตีห้าขึ้นรถไปเที่ยวแรกเที่ยวแรกค่ะแล้วก็ไปต่ออีกไปถึงที่ครับไปถึงที่โตเกียวก็ประมาณ 9:30 น.โอ้ออกตีห้าถึง 9:30 น.ค่ะ 4 ชั่วโมงโอ้ถือว่าไกลนะ 5 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นไงครับพอไปเจอโตเกียวเจอพรรคพวกคนไทยเห็นพระร้องไห้ทันทีไม่ได้เห็นพระไม่เคยเห็นพระมาก่อนแล้วก็เห็นบางใครแล้วอยู่ๆมีพระคน
ใครอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ร้องไห้เลยปลื้มเลยปลื้มแล้วก็แบบว่ามันดีใจค่ะเพราะไม่เคยเห็นพระมาก่อนโอ้ยสาพอดีใจก็เริ่มมาประจำเริ่มได้สั่งสมบุญบุญใหญ่ครั้งแรกของเรานี่บุญอะไรจำได้ไหมครับบุญก็สร้างองค์พระค่ะองค์พระนะครับค่ะนะครับเริ่มต้นยังไงครับก็ตัวเองไม่สบายค่ะแล้วครับเป็นอะไรครับก็ไอเป็นเนื้องอกในสมองโอ้แล้วยังไงครับทีนี้พอไม่สบายอย่างนี้มีคนแนะนำหรือยังไงครับก็มีพระอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้มีสร้างองค์พระนะครับครับผมแล้วก็ตัดสินใจสร้างองค์พระทำเลยสาธุพอสร้างองค์พระมันนะครับอาการตอนนั้นมีอาการไงครับตอนที่เราเป็นเนื้องอกตอนที่โอเคโอเคกำลังปลื้มกำลังปลื้มกำลังปลื้มอ่ะโอเคนั้นเรากลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้กลับไปตัวชิงอีกก่อนตอนที่เราคุยไม่เป็นอย่างนี้เลยมันปลื้มมันไม่ได้เจอกลับมาที่คุณแม่บอกตอนแรกทำบุญไม่เป็นเสียดายมั่งอะไรมั่งครับทำไมคิดอย่างนั้นนะตอนนั้นน่ะคือว่าเราไม่มีใช่คือเราจนเป็นคนจนมานะคะแต่ก็คือแบบมันตอนนั้นยังไม่รู้ว่าทำบุญแล้วมันได้อ๋อไม่รู้อานิสงส์ค่ะคือเรายังไม่ค่อยได้ฟังครูบาอาจารย์ที่อื่นที่เขาสอนให้เราต้องสละตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่พอพระลูกชายมาอยู่เขตในแล้วใช่เต็มที่เลยตอนนี้เต็มที่เลยค่ะว่าไงพระลูกชายว่ายังไงตอนแรกๆที่ชวนโยมแม่ทำบุญลูกชายบอกว่าโยมแม่ไม่ใช่ว่าจะทำทานอย่างเดียวนะคะเราต้องทำบุญด้วยปัจจัยด้วยเอาแปลว่าคือทำทานนี่เราทำเต็มที่ใช่ค่ะคือแต่พอทำบุญแล้วทำน้อยใช่ค่ะที่ผ่านมานั้นใช่ค่ะทานก็ไม่ใช่ว่าทำทานทั่วไปนะคะบางทีถือศีลเขาถือศีล8กันที่วัดอะไรเงี้ยเราก็ทำบุญอาหารไปเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงเต็มที่ทุกคนเลยทุกคนเลยอันนี้ก็ทำทานของเรานี่เต็มที่เลยเท่าไรเท่ากันไม่ว่าจะเป็นงานบุญกฐินงานบุญเข้าบรรษาออกบรรษาอะไรเงี้ยคือเต็มที่แต่ยังไม่ถนัดในการที่ว่าหยิบเงินมาทำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจแค่นั้นเองแต่ใจนี่ใจบุญอยู่แล้วใช่ค่ะใจนี่ใจบุญคือว่าถามว่าตนีไม่เหมือนจะตนีแต่เวลาทำบุญเนี่ยเทกระเป๋าทุกครั้งเลยเทกระเป๋าเหมือนตนีนะเทกระเป๋าเลยก็เททุกทีเลยใช่เททุกทีเลยค่ะเอาละเออไม่เคยชายก็ทำหน้าที่มาเรื่อยๆนะครับจนมาได้ทำเอสนี่งานไหนทำเอสนี่ก็คือปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ค่ะรอหลวงปู่เหรอใช่เออกฐินรอหลวงปู่นี่ก็รอค่ะเที่ยวที่แล้วนี่องค์ที่6องค์ที่6ได้กี่บาทจำได้ไหมประมาณ5บาทสาธุ5บาทก็หลายตังค์นะแล้วก็กฐินอีกแล้วก็กฐินนี่ก็เริ่มทำธุรกิจทำธุรกิจตัวนี้ค่ะตัวสปาก็แต่ป่าเนาะแต่ก็ขอหลวงปู่ว่าหลวงปู่ให้สร้างบารมีเต็มที่กับธุรกิจอันนี้ไปจนกว่าจะหมดอายุขัยเลยนะคะขอหลวงปู่ค่ะขอหลวงปู่แล้วธุรกิจเริ่มขอเป็นแล้วเหรอค่ะขอเป็นขอยังไงขอนี่ขอแค่นี้เหรอเลือกขอมากกว่านี้ก็ขอให้เป็นฝ่ายเสบียงไปตลอดชีวิตเลยค่ะโอ้สาธุแปลว่าเดิมนี่ไม่ใช่อาชีพนี้ใช่ค่ะเดิมนี่ค้าขายพลอยแล้วค้าขายพลอยก็มีปัญหาเยอะค่ะกันโกงกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายมากเลยเราก็โดนอย่างนี้ประจำค่ะเรามีเงินนะคะแต่อยู่ๆมันหมดไปหมดไปใช่คือเราก็เลยทำใจว่าเออเรานี่น่าเจอเป็นไม่มีบุญรองรับสมบัติเพราะฉะนั้นเรามีสมบัติเราก็รีบทำก่อนค่ะโอ้ชาคิดถูกเริ่มมีความรู้แล้วเริ่มมีความรู้เริ่มไปขออาชีพใหม่ค่ะถ้าเหลือก็เหลือบุญที่เราทำไว้พอที่หมดเลยค่ะวันที่ผ่านมาคือหมดเลยบุญก็ไม่ได้ทำบุญได้ทำค่ะคือเหลือบุญที่เราทำ ใช่มันหมดหลายเที่ยวหลายรอบจนบางทีท้อแท้นะคะเบื่อหน่ายก็จะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่เคยโทษบุญนะคะคือเบื่อหน่ายขนาดว่าอยู่บ้านเฉยๆด้วยเหรอค่ะอยู่บ้านเฉยๆจนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเจอโกงบ้างอะไรบ้างใช่พอจะมีก็หมดพอจะมีก็หมดอะไรอย่างนี้ค่ะเลยไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยดีกว่าประมาณ3เดือน3เดือนค่ะ3เดือน สมองพอที่นี่ก็ไปมาบุญของหาทางออกไม่เจอน่ะสมองมันฝ่อค่ะ
คิดไม่ออกไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานก็เลยมาบอกกับตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้เราจะไม่จำอะไรไม่ได้เลยก็ออกมาทำกินเหมือนเดิมแล้วเริ่มมีความรู้เลยขอหลวงปู่ขอได้อาชีพที่ทำให้เรามีรายได้แล้วก็ได้ทำบุญเยอะๆใช่ค่ะทำน้อยๆทำงานน้อยๆได้บุญเยอะๆใช่ค่ะก็ขอน้อยๆทำขอเยอะๆค่ะขอทำงานน้อยๆแต่ได้เงินเยอะๆแต่ตอนนี้คือมันงานก็เยอะค่ะเงินก็เยอะขั้นต้นนั่นทำเยอะงานเยอะบุญเยอะโอเคแล้วอนาคตนะทำน้อยเงินเยอะอธิษฐานบอกว่าโอ้ตอนนี้อยู่กับพอมาถึงองค์ที่7เนี่ยค่ะไม่ใช่เอสแล้วเดิมตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เดิมเนี่ยตั้งแต่ทำเอสแล้วค่ะตั้งใจว่าปีนี้เราเป็นเจ้าภาพเอสนะอย่างน้อยก็เอสแหละใช่ค่ะเพราะปีที่แล้วเราทำได้เอสแต่ปีหน้าจะต้องทำเอ็มหนึ่งบอกไว้เลยค่ะยังไม่ทันจะทำปีที่แล้วนะคะอ๋อนะค่ะพอกฐินเราไปทำยังไม่ทันจะเป็นวันกฐินก็ตั้งใจอย่างนี้แล้วค่ะทำเอ็มแล้วเหรอตั้งใจแล้วค่ะโอ้สาธุตั้งใจทำเองตั้งปีที่แล้วใช่ค่ะพอมาถึงปีนี้ก็พระลูกชายบอกว่าโยมแม่ปีนี้โยมแม่จะเป็นเจ้าภาพเท่าไหร่นี่ก็บอกว่าน่าจะเอ็มหนึ่งนะสาธุพระลูกชายบอกว่าเอ็มหนึ่งมันก็ใกล้ๆกองนะโยมแม่เอาสักใกล้กิโลเลยนะใกล้กิโลนั่นนะเอากิโลนึงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยดีไหมโยมแม่ใช่ก็เลยบอกว่าดีค่ะแต่โยมแม่ไม่มีปัญหาครับขอทำโยมพี่ก่อนโยมพี่ก่อนเอาการบรรทัดโยมพี่ว่าไงก็โยมพี่ก็ว่ายังไงก็ว่าตามกันค่ะทำไมถึงบอกว่าไงว่าตามกันมันมีเหตุอะไรหรือเปล่าก็คือเห็นแม่มีความสุขเรามีความสุขเนี้ยค่ะแล้วก็พระน้องชายท่านป่วยอะค่ะท่านอาพาธเลยค่ะท่านอาพาธท่านเป็นอะไรครับลองอธิบายดีอาการหมอวินิจฉัยว่าน้ำในหูไม่เท่ากันมันก็เลยมึนๆเลยใช่ค่ะมึนๆตึงๆแบบทรงตัวไม่ค่อยอยู่อย่างเงี้ยเลยต้องกลับมาเมืองไทยนี่เนาะต้องกลับมาเมืองไทยใช่ค่ะก็เลยว่ายังไงก็ไหนๆจะนั่นแล้วก็คือจะได้แบบอธิษฐานขอหลวงปู่ให้ท่านหายแบบปิดทิ้งอะค่ะแปลว่าไปหาหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้น่าเอาละสิก็เหลือเรื่องบุญอย่างเดียวเหลือเรื่องบุญอย่างเดียวแล้วก็ขอความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ด้วยค่ะใช่ค่ะท่านเมตตาฝันในฝันให้กับพระน้องชายเป็นกรณีพิเศษนะแล้วก็คุมบุญให้คุมบุญให้ท่านด้วยแล้วตั้งแต่ท่านฝันในฝันให้ค่ะอาการพระน้องชายเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเลยดีขึ้นเป็นปิดทิ้งเลยค่ะเหมือนกับที่ขอไว้เลยโอ้หมอไม่เกี่ยวเลยงานนี้หมอไม่เกี่ยวเลยหมอรักษาไม่ได้แล้วหมอรักษาไม่ได้ค่ะเป็นวิบากกรรมที่ท่านเศษกรรมที่สาธุเอาละขอบุญนี้ให้พระด้วยเราด้วยเอากิโลก็กิโลไม่มีปัญหาสาธุแต่ไม่มีปัญหาเลยนะใจไม่มีปัญหาแต่ปัจจัยต้องหาปัจจัยต้องหาแต่ตอนนี้สนุกมากเลยว่าโยมแม่นี่อยู่ในบุญมากเลยตอนนี้ยังไงครับขอและตั้งใจแล้ว1กิโลทํายังไงครับทีนี้อยู่กับหลวงปู่ตลอดเลยก็ตั้งใจจะเป็นฝ่ายเสบียงอย่างนี้ครับผมค่ะจนกว่าจะหาอยู่ไม่ค่ะสาธุแล้วเจออย่างบอกมาได้เรื่อยๆณปัจจุบันนี้ก็ใจมาเรื่อยๆได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเลยเอ็มแล้วก็เลยกองแล้วจะกิโลแล้วมายังไงก็แม่จะถามก่อนขายอะไรที่ไหนขายสปาค่ะขายอุปกรณ์สปาอุปกรณ์คือเป็นพวกครีมพวกยาหมองพวกโลชั่นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำไร10บาท20บาท100บาทอย่างมากก็100บาทเขานวดกันเยอะไปขายที่ไหนไปขายที่ตลาดนัดตลาดนัดช่วงเวลาก็ถ้าไปตั้งร้านนี่ตั้งแต่บ่ายสองตั้งร้านก่อนเสร็จก็ประมาณ4โมง5โมงค่ะก็เริ่มขายเริ่มขายขายไปจนถึงไอ้4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งเริ่มจากร้านเดียวของเรานี่แหละนะแล้วทำยังไงครับตอนขายบอกนี่เราตั้งใจแล้วตั้งเป้าแล้วขอบารมีหลวงปู่ยังไงขอหลวงปู่ทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ขอให้ขายดีตอนแรกนี่ยังไม่รู้หลักวิชาค่ะขอขายดิบขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยค่ะบอกโอ้ขอให้ขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าใช่ค่ะแล้วเทจริงๆเหรอเทค่ะแล้วเทไปไหนล่ะครับเอาไม่อยู่ค่ะบางทีลูกค้ามัน
เต็มร้านหมดเลยเราก็บางทีของขายได้แต่ตังค์ไม่ได้เหรอตังค์ก็ได้แต่มันมีบางส่วนที่เขาเจออาจจะหยิบใส่กระเป๋าไปอะไรเงี้ยหยิบไปไม่ได้จ่ายเก็บตังค์บ้างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือเดนาเบต้าคือหมดจริงใช่แต่ได้ตังค์ไม่หมดได้ตังค์ไม่หมดแต่ก็ส่วนน้อยก็คิดว่าถ้าเราขายดีขนาดนี้เขาจะขโมยไปมั่งก็ช่างเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อธิษฐานใหม่ตอนนี้อธิษฐานใหม่ก็อธิษฐานเลยนะคะที่คนที่เขามาซื้อสินค้าเราค่ะถ้าเป็นยาหรือว่าเขาเป็นโรคอะไรก็อย่างเดียวให้หายทุกโรคเลยโอ้ตาตัวมันเป็นคีย์พิเศษไปทุกโรคแล้วก็ขอให้เขามีส่วนแห่งบุญกับที่เราทำเราได้ปัจจัยจากเขามาทำบุญด้วยโอเคขอนี้แล้วขออะไรหลวงปู่อีกขอว่าขอให้ธุรกิจตัวนี้เจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้สร้างให้เป็นฝ่ายเสบียงให้กับหลวงพ่อได้เต็มที่อะไรเต็มที่แล้วตอนขายอะทำยังไงตอนขายก็คือบางทีพอหลังจากที่อธิษฐานเทนั้นเทท่าแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็บอกเออเราเหมือนเราอธิษฐานผิดนะเราน่าจะอธิษฐานว่าใครดิบใครดีแบบเอาอยู่เอาอยู่ขายให้เอาอยู่เออต้องเอาอยู่ให้เอาอยู่ให้เก็บได้ทุกเม็ดจะมาอย่ามาทีเดียวเยอะๆให้ทยอยกันมาทยอยกันมาแล้วจะได้เก็บได้หมดจะได้เก็บได้หมดค่ะเออก็ได้ค่ะแล้วบางทีก็เงินหมดค่ะเงินตังทอนหมดตังทอนหมดใช่แต่เราไม่สามารถที่จะไปแลกข้างร้านเลยบางทีเขาก็จะไม่มีให้เราแลกด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปออกไม่มีเวลาคือขายไม่มีเราไปแลกตังทอนแล้วคิดยังไงตอนนี้ไม่มีตังทอนหลวงปู่ตังทอนหมดนะค่ะหลวงปู่ช่วยหน่อยค่ะไม่มีเวลาไปแลกตังแล้วช่วยยังไงก็ช่วยให้เขาเอาเศษตังมาจ่ายเราเอาจะได้มีตังทอนจะได้มีตังทอนค่ะแบงค์พันไม่ต้องมาจ่ายให้จ่ายเป็นเศษมาค่ะมาแบบนั้นเลยค่ะมาจนมีตังทอนบางทีก็หมดแล้วก็ไม่มีเวลาออกไปแลกบางทีเหลืออีก 4-50 บาทอะไรเงี้ยก็ขอหลวงปู่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้อีกค่ะคือหลวงปู่อยู่กับเราตลอดเลยแล้วเราต้องอยู่กับหลวงปู่ด้วยเราก็อยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ยังไงวิธีการที่ทำอยู่กับหลวงปู่ยังไงเวลาเปิดร้านแล้วก็สวดมนต์สวดสรรเสริญหลวงปู่ค่ะครับผมเสร็จแล้วก็ให้หลวงปู่นั่งบนร้านเราเลยอ๋อคุมร้านเราใช่ค่ะแล้วยังไงต่อก็ขายแบบนี้ก็ไม่ใช่มีร้านเราร้านเดียวนะคะแต่มีหลายร้านแต่ก็เราก็ขายดีคล้ายๆว่าเราก็ขายของในกลางหลวงปู่อย่างนั้นเหรอเดินอยู่กลางท้องหลวงปู่เลยค่ะเดินเข้าเดินออกอยู่ในนั้นอยู่ในท้องหลวงปู่เลยค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะอย่างนั้นเลยขึ้นไปก็เห็นหลวงปู่นะคะหลวงปู่อยู่หลวงปู่อยู่ค่ะอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็เลยขายดิบขายดีใช่ค่ะอนุภาพของหลวงปู่บอกว่าเมื่อกี้นี้ขายจนหมดแรงใช่ค่ะแบบแทบล้มทั้งยืนเลยค่ะน้ำก็ไม่มีเวลาจะไปซื้อมาทานไปซื้อมาทานใช่ข้าวก็มีเวลากินไม่มีเวลากินเลยถ้าบางทีเราคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเวลาไม่มีเลยค่ะเวลาเขามาก็มาโอ้บางทีบอกว่าของบางอย่างมันหมดแต่เราไม่สามารถไปซื้อมาเติมได้ใช่ขออีกก็คือพูดในทำนองเนี้ยวันนี้อันนี้เราหมดนะเราไม่ได้เติมเดี๋ยวถ้านี่ขายดีเราก็เสียดายแน่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะวันนั้นที่จริงมีแค่สัก4-5ขวดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะไม่พอขายวันนั้นขายไม่ได้เลยค่ะนั้นแต่ขายอย่างอื่นได้ขายอย่างอื่นของที่มีค่ะขายของที่มีได้เออเนาะค่ะแต่แปลกนะคะขายของยังงงตัวเองขายของไม่ยุบอะแต่ได้ตังค์อะยังงงตัวเองเลยขายของไม่ยุบอะแต่ได้ตังค์อะแล้วปัญหาหนึ่งของการตลาดนั่นก็คือมันไม่มีทางคงหลังคาอย่างยิ่งหน้านี้หน้าฝนขอหลวงปู่อีกเหรอก็ขอค่ะแต่มีนะคะแต่ถ้าตกนี่คือลูกค้าก็จะไม่ค่อยมาซื้อของแน่นอนค่ะลูกค้าจะไม่ค่อยซื้อของแล้วของเรามันเป็นของที่เปียกได้มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะให้ของเสียหายค่ะบอกว่าหลวงปู่เจ้าคะวันนี้ตลาดนัดนะคะลูกจะต้องไปขายของตลาดนัดขอหลวงปู่คุมบุญให้ด้วยอย่าให้ฝนตกถ้าจะตกถ้าจะตกหลังเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนนะหลวงปู่ขออย่างนั้นเลยนะค่ะต้องแต่เราก็ต้องเก็บให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนนะคะถ้าเราหลังถ้าเราเลยแล้วเราตกแน่เราเปียกแน่นอนใช่เราเปียกแน่นอนแล้วก็อย่างนั้นจริงๆด้วยก็อย่างนั้นจริงค่ะพอหลังเที่ยงคืนตกค่ะหลังเที่ยงคืนตกค่ะเป็นอย่างนั้นบอกบางวันมืดมาเลยนะขอหลวงปู่อีกบางวันมีอยู่วันนึงมืดมาไม่ตกไม่ได้ค่ะ
คือมันจะตกอยู่แล้วต้องตกแน่นอนตกแน่นอนคนก็เตรียมขึ้นจากฝั่งขึ้นมากันหมดขายชายทะเลเนาะที่เขาขายชายทะเลชายทะเลตลาดนัดชายทะเลใช่ค่ะเราจะไปขายตลาดนัดแต่คนที่ริมทะเลเขาตั้งใจที่จะขายของวันนั้นกันทั้งนั้นเลยพอดีวันนั้นเป็นวันพ่อค่ะเขาก็เตรียมของกันเนื่องจะขายของกันหมดมาแล้วตกแน่นอนใช่ก็เลยบอกว่าหลวงปู่เจ้าค่ะวันนี้เป็นวันที่ทุกคนตั้งใจที่จะได้ตังค์ค่ะลูกก็อยากจะได้ตังค์ลูกก็จะได้ตังค์ด้วยแล้วก็ถ้าฝนตกนี่ทุกคนอดได้ตังค์หมดเลยคนที่เล่นทะเลเขาขึ้นมากลับบ้านเลยค่ะไม่ซื้อของเลยไม่ซื้อของเลยใช่แล้วก็รวมทั้งเทวดาที่ปกปักรักษาพัทยาด้วยถ้าทำให้ฝนตกเนี่ยเสียศักดิ์ศรีเทวดานะช่วยคุ้มกุมให้เขาหน่อยให้ฝนมันหายไปเป็นไงครับจริงๆนะแต่ก็เต็งอธิษฐานหลวงปู่แล้วก็นึกถึงครับหลวงปู่ก็ใหญ่ๆขึ้นแล้วก็ดัน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 ฝนให้ออกไปห่างข้างนอกไปนึกหลวงปู่ให้โตโตโตกระดันเมฆฝนออกไปเลยใช่ค่ะแล้วดันแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวแดดออกเลยโอ้ค่ะตัวเอฟได้ฝนจริงๆด้วยเหรอเนี่ยค่ะบางทีคิดว่าหลวงปู่เคยคิดนะหลวงปู่สิทธิ์ห่างแถวอย่างเราหลวงปู่คงไม่สนใจค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงปู่คงไม่สนใจเราแต่หลวงปู่อยู่ตลอดตลอดเพราะเราตั้งใจว่าจะหล่อหลวงปู่องค์ที่7ด้วยแล้วก็บอได้มาก็มาถวายได้มาก็ถวายตอนนี้ก็เกิดเอ็มแล้วแน่นอนกระถึงกระถินนี่เต็มแน่นอนค่ะโอ้สาธุโอ้เราฟังอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วนี่ตอนนั่งธรรมะก็อินโนเซนต์เนาะเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นคืออยู่เมสซอดอายุเพิ่งเจอ30กว่าเองนะคะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรเกิดขึ้นปัญหาชีวิตก็เยอะแยะนะคะแต่เป็นคนชอบทำสมาธิแบบชอบอยู่กับตัวเองไปนั่งก็ไปนั่งค่ะและยังนั่งสมาธิไม่เป็นชอบอยู่กับตัวเองแล้วตึกธรรมะอะไรครับผมอยู่บางทีนอนเหมือนตัวมันเล็กๆๆจะหายไปค่ะครับผมก็เอ๊ะเราจะหายไปเราจะตายไปไหมเนี่ยก็รีบเปิดตาแล้วบางทีก็ใหญ่ๆเหมือนข้ามห้องเลยหายใจไม่ออกเอ๊ะมันเป็นอะไรเป็นโรคอะไรสักอย่างแน่ต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างแน่ครับผมก็มีอยู่วันนึงครับเพื่อนก็พาไปวัดแล้วที่นี่เขามีการนั่งสมาธิกันนะคะบอกว่าที่นี่มีพระนำนั่งสมาธิก็เลยพาพระลูกชายตอนนั้นอายุ9ขวบนะคะลูกสาวก็ประมาณ14ครับผมก็พากันไปนั่งคือจะไปกันเป็นชุดค่ะ3คนนี่ไปไหนไปกันลำบากยังไงก็ต้องไปด้วยกันค่ะพระลูกชายนี่ไม่ตื่นก็ลากขาลงจากเตียงต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันค่ะอยากเจอกันไหมถ้าอยากเจอกันต้องตื่นนะไปวัดด้วยกันนะไปวัดด้วยกันนะแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันก็เห็นพระลูกชายเกาแกะแกะเหมือนทั้งร้อนทั้งยุงกัดอะไรก็พระอาจารย์ก็บอกว่าการนั่งสมาธิได้ธรรมะนี่บุญอัปปมานังนะให้ตั้งใจให้ตั้งใจได้บุญเยอะนะท่านก็บอกว่าได้ธรรมะแค่แต่ว่างูแลบเล่นกางกระดิกหูนั่นแค่แป๊บเดียวนี่ได้เยอะนะใช่อึ่งกระดิกหางอึ่งด้วยเหรอหางอึ่งบ้านใจบอกหางอึ่งด้วยเรานึกเราก็คิดไปตามหางอึ่งมันน้อยใช่ไหมคะมันมีอยู่นิดเดียวก็ไอ้หางอึ่งนิดเดียวทำไมบุญเยอะอย่างนั้นน่ะเออเนาะก็คิดไปแล้วก็อาจารย์รูปสุดท้ายนี่เขาจะให้ตั้งจิตตรงนี้ค่ะที่คอค่ะตรงคอพอตั้งใจแล้วก็คิดไปตามที่ท่านพูดนะคะคิดฟังไปก็นั่งไปอยู่ๆมันวืบลงไปลงไปกลางท้องกลางท้องเลยค่ะส่วนกลางกายเลยอ๋อทั้งนั้นเราไม่รู้จักไม่รู้จักค่ะพอแค่นั้นแหละองค์พระเนี่ยไหลเข้ามาเลยค่ะไหลเข้ามาไหลเข้ามาอุ้ยท้องเต็มแล้วมั้งก็คิดในใจเนาะอุ้ยมันน่าจะลำบากแน่เลยพอมาหันดูเร็วเอ๊ะมันก็เหมือนเดิมแต่สบายใช่เอ๊ะคิดว่าน่าจะเผลอหลับนะเผลอหลับนะหรือคิดไปเองมั้งใช่กระดิกกระดิกนิ้วเอ๊ะก็ไม่หลับนะยังเห็นอยู่นี่ใช่แล้วทำไมมันสบายอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรโอ้มีความสุขมากเลยใช่มีความสุขมากเลยพอมาเจอหลวงพ่อปั๊บใช่พอมาเจอหลวงพ่อปั๊บก็ไม่ไม่เอ๊ะเลยค่ะเหมือนที่เราเคยเจอใช่เหมือนที่เราเคยเจอตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเป็นการที่นั่งสมาธิได้นะคะคิดว่าถ้าตายเขาคงให้เราทำแบบนี้แต่ว่าเอาไปใช้ตอนตายตอนตายเนาะคงเห็นแบบนี้แหละคงจะได้ไปดีใช่ก็คิดอย่างนั้นแต่พอหลวงพ่อนับทำใจจะเห็นองค์พระใช่เลยค่ะใช่เลยแล้วบอกบางทีเห็นองค์พระนี่เนาะจะเข้าบ้านกลัวใช่ค่ะคือท่านกลัวว่าท่านจะหลุดไปข้างนอกค่ะกลัวท่านจะเหลือครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าท่านใหญ่มากใหญ่กว่าบ้านใหญ่มากใหญ่กว่าเรานี่ค่ะพอเข้าไปก็คิดว่า
ไปบ้านเพื่อนนะคะพอบ้านเขาก็เป็นสองชั้นแต่เตี้ยใช่ไหมคะเราก็คิดว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยองค์พระคงจะหลุดออกข้างนอกครึ่งตัวครึ่งตัวเข้าไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเข้าไปก็มองขึ้นไปท่านก็ผ่านกำแพงเข้ามาหมดเลยค่ะคุมบ้านด้วยนี่ใช่คุมบ้านก็ท่านก็ยังสง่าเหมือนเดิมไม่มีตรงไหนแหวนตอนนั่งมอเตอร์ไซค์ก็คิดอีกนะใช่ค่ะคิดอีกก็คิดว่าเอ๊ะเรานั่งมอเตอร์ไซค์ในองค์พระเราคงหน้าบุดหน้าเบี้ยวอะไรโดนลมใช่เจอลมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่เป็นไรท่านก็อยู่กับท่านใช่ท่านก็อยู่อย่างนั้นสง่าเหมือนเดิมโอ้แต่สามารถที่ตอนนั้นก็ไปเช่าบ้านอยู่อีกที่นึงเพราะมีเด็กๆไม่ค่อยได้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิก็เห็นองค์พระเนี่ยคุมโลกไว้เลยนะคะคุมโลกเลยเหรอใช่ค่ะแต่สายก็เคยเอาตอนเที่ยงวันนะคะครับผมเอามาเทียบกับแสงสว่างเนี่ยกับแสงสว่างตอนนั้นคือมันเทียบกันไม่ได้เลยมากกว่าที่เที่ยงวันอีกความสว่างนะใช่ค่ะมันเทียบกันสาธุโอ้มีหน้าเลยเนาะเพราะอยู่กับบุญอยู่กับธรรมะอยู่กับหลวงปู่ใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีบ้านของตัวเองใช่ค่ะขออีกขอก็เลยว่าหลวงปู่เจ้าคะลูกกับแม่ขอที่สุขนอนขอคือขอเป็นที่สุขนอนแบบถาวรแบบถาวรอะไรจะได้ไม่ต้องกังวลตรงนี้ครับผมบอกว่าถ้ามีที่อยู่เป็นของตัวเองมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยจะได้เป็นฝ่ายเสบียงเต็มที่เต็มที่และทำบุญเต็มที่ทำบุญเต็มที่ก็หลวงปู่ก็จัดให้ค่ะภายในเวลาภายในเวลาถามว่าภายในเวลาปีก็ไม่ใช่นะคะแบบมันครึ่งปีค่ะครึ่งปีใช่ค่ะหลังเท่าไหร่หลัง4M สี่ล้านที่สุขนอนที่สุขนอน 4M ไม่แพงหรอกไม่แพงแค่นี้เองก็ได้แล้วก็เลยมีแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่กับหลวงปู่ขายไปแล้วขายดิบขายดีใช่ค่ะถามลูกมั่งคนก็เคยสงสัยไหมทำไมเราขายดิบขายดีขนาดนี้เขาก็ถามอะค่ะเขาถามว่าขายถูกกว่าชาวบ้านเขาเหรออะไรนะจริงๆไม่ใช่ค่ะขายแพงกว่าชาวบ้านกำไรเยอะกว่าชาวบ้านเขาค่ะแล้วตอบว่ายังไงครับก็ขายไปแล้วก็คือร้านเนี่ยเป็นร้านของหลวงปู่ไม่ใช่ร้านของเราใช่ค่ะเราเป็นแค่พนักงานนะค่ะทำงานให้หลวงปู่ทุกวันเนี่ยเจ้าของบริษัทเจ้าของร้านคือหลวงปู่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ขายได้ก็คือให้เอาไปทำบุญนะไม่ได้ให้เอาไปใช้ส่วนตัวทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเอาไว้สร้างบารมีไว้สร้างบารมีความภูมิใจมันไม่เหมือนกันค่ะเวลานึกถึงบุญปุ๊บเธอทำเพื่ออยากได้นู่นอยากนี่แต่ฉันทำเพื่อสร้างบารมีนะโอ้สาธุใช่ค่ะคือบางคนฟังแล้วก็เข้าใจก็มีนะค่ะไม่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีค่ะแต่เราก็จะบอกไปเราก็บอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะบอกตามสไตล์ของเราไปเนี้ยคือพยายามแนะนำมาให้เขารู้หลักวิชานี้ก็จะได้ขายดีด้วยมีความสุขด้วยใช่ค่ะเราใสๆทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะสัมมาระหังสัมมาระหังพอไม่มีลูกค้าเราก็นั่งแล้วก็สัมมาระหังสัมมาระหังไปคิดถึงแม่ความสุขที่แม่มีคิดถึงความภูมิใจของพระน้องชายเงี้ยค่ะครับผมคือแล้วก็ตัวเองเป็นจะหนักจะเหนื่อยไม่เป็นไรค่ะขอให้คนที่เรารักมีความสุขเงี้ยค่ะโอ้สาธุนั่นผมถามเมื่อกี้คือร้านเดียวนะตอนนี้ขยายไปกี่ร้านหกร้านนะคะหกร้านแล้วดูภายในหนึ่งปีค่ะภายในหนึ่งปีภายในหนึ่งปีค่ะที่เป็นร้านประจำมีอยู่กี่ร้านมีสามร้านสามร้านคือมีร้านมีร้านประจำอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าไปตามนัดนี่คือไปตามนัดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกสามร้านค่ะอีกสามร้านแปลว่าเหมากันคนละร้านเลยเหรอเหมาคนละร้านเลยค่ะหนึ่งคนแค่หนึ่งร้านแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำไปทำอะไรนอกจากทำงานให้หลวงปู่ได้อย่างเดียวอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยเงี้ยค่ะแล้วแม้จะกิจก็ยังไงเราก็ยังขายดีเรายังขายดีค่ะยังไงเราก็ขายดีกว่าคนอื่นเขาค่ะ เรามั่นใจในตัวเองมาก ขายดีอยู่คนเดียวเลยชาวบ้านเคืองชาวบ้านคือเอ้ยทำไมขายดี แต่เราก็ให้หลักวิชาก่อนย้ำเอาเราให้ใช่ไหมค่ะเราให้หลักวิชาค่ะอยากนั่นไหมอยากขายดีเหมือนเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเรามีเหรียญหลวงปู่มีเหรียญหลวงปู่มีบุญแล้วก็ไปบอกเขาค่ะบอกเขาค่ะคุณแม่นี่จะชอบเอาพระของขวัญไปแจกค่ะแจกไม่ค่อยเก็บไว้ค่ะจะแจกแล้วคุณแม่จะบอกว่าลูกช้างลูกทำหน้าที่ลูกของลูกแล้วตอนนี้ก็คือหน้าที่ของหลวงปู่แล้วค่ะต้องไปตามเขามาแล้วค่ะคือลูกไปบอกเขาแล้วที่เหลือหลวงปู่ช่วยตามเขามาแล้วกันขอหลวงปู่ช่วยตามใช่ค่ะแต่อยากลูกไปทำแล้วใช่อยากลูกไปทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าเขาก็แม่ค้าตลาดนั้นเขาก็รู้เลยว่าสามร้านนี้เป็นร้านของหลวงปู่ร้านหลวงปู่ค่ะร้านของหลวงปู่โอ้จากร้านกลายเป็น
6ล้านล้านเป็นร้านประจํา3ล้านไปตามนัดอีก3ล้านค่ะนั้น1กิโลนี่สบายมากสบายค่ะสาธุตกลงวันนี้ได้มาเติมว่าวันเนี้ยวันนี้ยังไม่ได้เติมค่ะเดี๋ยวจะสะสมไว้สะสมไว้ค่ะเวลาที่เหลือนี้ก็จะถึงวันกฐินก็20กว่าวันค่ะอยากจะบอกอะไรกับพวกเราที่ตั้งใจจะเอาบุญกับหลวงปู่ครับค่ะยังมีเวลาให้เราได้สร้างบารมีค่ะครับผมเป็นวันเป็นวินาทีเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจค่ะเราสามารถที่จะทำได้ทุกคนนะคะความตั้งใจอย่างเงี้ยค่ะครับยังมีที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกยังเอามาหล่อทองหลวงปู่ได้อีกนะคะสาธุว่าคุณแม่จะฝากเชิญชวนพวกเรามาหล่อหลวงปู่กฐินหลวงปู่แล้วครับกฐินหลวงปู่ใช่ไหมคะครับใครที่เป็นลูกหลานหลวงปู่ที่ยังไม่ได้ปิดกองเลยที่ยังไม่ได้ทำก็ขอให้มาทำจะได้บารมีติดตัวไปแล้วก็องค์ที่7นะคะถ้าไม่ทันก็จะเป็นองค์ที่8แล้วเราก็ไม่มีโอกาสในองค์ที่7แล้วใช่ค่ะแต่องค์ที่8มีหรือเปล่าไม่รู้ใช่ค่ะแต่องค์ที่7นี่แน่นอนใช่องค์ที่7นี่แน่นอนค่ะอยากจะชวนให้มาทำบุญกันเยอะๆจะได้ติดตามหลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติค่ะสาธุแต่ตัวเองเนี่ยขอเป็นชาติต่อๆไปก็ขอเป็นฝ่ายเสบียงที่อยู่แนวหน้าเหมือนกับคุณอนันต์กับคุณบุญชัยสาธุไม่สงวนลิขสิทธิ์สามารถวางแผนออกแบบชีวิตของตัวเองได้มีสิทธิ์นะถ้าทำอย่างนี้มีสิทธิ์แน่นอนอ่ะครับผู้นำบุญวันสิดาครับฝากเชิญชวนพวกเราเลยครับผมค่ะก็ยังมีโอกาสนะคะเพราะว่ายังมีกฐินอยู่ครับผมค่ะยังอีกเหลือหลายวันเนาะครับผมเหลือหลายวันที่ทำแล้วก็มาเติมให้เยอะๆค่ะตัวฉันเองก็จะเติมอีกอะค่ะสาธุครับผู้นำบุญอุทัยต่อเนาะต่อนิดนึงเราลงองค์ที่7นี้ได้กี่บาทมางวดนี้เต็มองค์ค่ะไอ้เต็มกองเต็มกองสาธุนี่ที่ปลื้มเมื่อกี้นี่คือกำลังนึกว่าเราเต็มกองใช่ไหมครับเลยปลื้มไปปลื้มปลื้มเนาะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยก็อยู่ญี่ปุ่นว่าจะมาไอ้สร้างหลวงปู่ก็นอนไม่หลับทั้งคืนทั้งคืนเลยใจเต้นตื่นเต้นนอนเต้นด้วยตื่นเต้นด้วยค่ะแต่พอได้หล่อแล้วจริงๆก็ปลื้มมากปลื้มมากค่ะโอ้ได้ทั้งหนึ่งกองเลยเนาะค่ะโอ้สาธุตอนนี้ก็มีความสุขมากค่ะไม่ไปไหนแล้วดีใจที่จะได้เป็นลูกหลานคุณปู่ค่ะโอ้สาธุฝากเชิญลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกเลยมาร่วมขอเชิญท่านทุกท่านที่ยังไม่ได้สร้างหลวงปู่ก็ขอให้มาสร้างด้วยกันนะคะเพราะว่าเวลามันจะสั้นไปทุกวันทุกวันค่ะสาธุเอาละครับครบเรียบร้อยก็เป็นเรื่องราวที่ยืนยันนะครับไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับจริงๆแล้วก็เป็นลูกหลานหลวงปู่ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ขอให้มีหัวใจแล้วก็อยู่กับหลวงปู่ทำกับหลวงปู่อย่าคิดว่าเราจนแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะครับทุกคนมีโอกาสเท่ากันเสมอกันนะครับที่จะสั่งสมบุญนี้เราก็จะออกแบบชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับและทั้ง4ท่านนี้ก็ออกแบบชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มที่เลยนะครับในเรื่องของการหล่อหลวงปู่องค์ที่7นะครับแล้วจะทำต่อกันไปจนถึงกฐินหลวงปู่นี้นะครับขอขอบคุณกัลยาณมิตรอัมพรทิพมาตานะครับกัลยาณมิตรทิพตาติดอินกัลยาณมิตรวันสีดาการธัญกรและกัลยาณมิตรอุทัยอรอีครับสาธุกับวอทแซปมือดังๆเลยครับจากญี่ปุ่นก็ใจเดียวกับพวกเรานะครับตอนนี้เราจะได้สั่งสมบุญกันหาที่นั่งและก็อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้กระผมวินิจพันธ์วิริยรัตน์พร้อมกับทีมงานรายการสู้ต่อไปก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับสาธุดับต่อไปสาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีเป็นทํานองสรพันยะขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งประจำที่ตั้งใจ